ือว่าช็อกแล้วก็ล็อกเกือบถล่มครับภาษามวยเดอะกบครับทักคุณผ่องสุภาไปถอดมงคลให้กับทางด้านราฟี่อูเซ่กางเกงสีดำครับเป็นญาติของคุณชนัยผ่องสุภานะครับเรียกว่าคู่นี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับว่าฝีมือมวยไทยก็บอกว่าจัดจ้านเป็นกันทั้งคู่ไปดูบนเวทีครับคู่ชี้ขาดปรับไทยประเทศครับให้คะแนน3ท่านนี้คมวงศ์ภาษาธนาชัยจำดงแล้วก็ธนุรังรองนุสรไทยไฟอย่างที่เรียนไว้นะครับเน้นเรื่องของอาวุธเน้นของความชัดเจนครับจะสู้กัน3ยกแต่ว่าถ้ายก3เกิดเหตุการณ์เหมือนสักครู่พี่หมอครับต้องอาจจะมียก4คู่นึงครับก็ชัดเจนเหลือเกินครับสำหรับฝั่งของแอนโทนี่นะครับก็ทำให้3ยกกรรมการหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับต้องให้เสมอกันนะครับแฟนๆก็ร่วมสนุกโดยการส่ง SMS มาได้นะครับที่หมายเลข483866นะครับรางวัลมากมายครับที่อยู่หน้าจอนี่เป็นยกแรกคู่ที่2นะครับโอ้โหแบ็คพิกเลยครับครับเป็นลูกประตบครับศิลปะมวยไทยนี่ต้องบอกครบเครื่องขยับเข้าหาตลอดนะครับทางด้านของฟาบิโอดูจะวางแข้งและแทงเข่าแม่ดูครับมีลูกผสมอย่างที่เรียนไว้ครับครับกระโดดเตะปิดกลางอากาศเลยนะครับลูกนี้สเปนบวกกับลูกครึ่งไทยครับแม่กระโดดเตะครับราฟี่โอ้โหหน้าแข้งมีบาดแผลหรือเปล่ามีตำหนิแล้วครับแม่ทางด้านฟาบิโอเจาะฐานล่างก่อนเลยครับโดนลงมารูปร่างนั้นหนากว่านิดนึงครับฟาบิโอแม่ออกอาวุธดูแล้วต้องยอมรับเลยว่าเรียนรู้ศิลปะมวยไทยมาครบเครื่องจริงๆนะครับออกอาวุธเรียนจังหวะในการออกอาวุธไม่ว่าจะเป็นมัดเท้าเข่าศอกจากฝรั่งเศสต้องถือว่าทำได้ดีเยี่ยมถ้าพูดถึงฝรั่งเศสต้องพูดถึงคุณขาดน้อยวรวุฒิครับทีมหมูแข้งทองของเราวันนี้ก็มานั่งชมอยู่ด้วยครับถือว่าเป็นต้นตำรับเป็นคนบุกเบิกมวยไทยในฝรั่งเศสเลยครับวันนี้มีนักมวยเก่าหลายๆท่านครับเข้ามาชมไม่ว่าจะเป็นคุกล้อเหล็กนักพิเดชสิทธิรันชาน้อยพรสวีแล้วก็อีกหลายๆท่านก็มานั่งชมอยู่หลังมุมดำนะครับแม่จังหวะแข้งยาวๆยังไม่แม่นครับทางด้านของราฟี่หลอกเหลือไม่ได้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยดูความพยายามของเขาครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโอ้มีศอกทัดมาลาเข้าไปด้วยครับดูครับงัดเข้าไปดูครับจังหวะแรกไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับไทยไฟเน้นการออกอาวุธตู้สอบกลับครับพี่หมอซาซิโกฮายิ้มส่งเข้ามาตรวจนะครับคุณดาโกนะครับแม่แข้งขวาของฟาบิโอครับเตะเนียนเหลือเกินครับดูครับขวาขึ้นบนซ้ายเกียร์ครับในแล้วครับหมดยกแรกมีลูกขู่ด้วยครับแม่เดี๋ยวกลับมาครับนี่เป็นภาพช้ายกแรกที่ผ่านมาคู่ที่2ครับในศึกไทยไฟดูจังหวะกวาดของฟาบิโอจากฝรั่งเศสครับโอ้โหดูครับจอดล่างคืนครับนี่บรรยากาศชาวต่างชาติพี่หมอดูอารมณ์ของชาวต่างชาติครับเวลาดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยการออกอาวุธของฟาบิโอในยกแรกต้องบอกว่าทำได้ใกล้เคียงมากกับมวยไทยนะครับส่วนลาฟี่ดาสติโกฮาคิเองก็พยายามจะออกอาวุธหลากหลายต่อมาต่อยกที่2ครับฟาบิโอนั้นดูจะนิ่งจะเนียนกว่าครับแต่ว่าระวังนะครับฟาบิโอนั้นมีลูกผสมครับไทยบวกสเปนแล้วครับมีทั้งมวยไทยมีทั้งแบ็คคิกมีทั้งกระโดดเข่าลอยครับแหมนาทีนี้ฟาบิโอนั้นกระชับพื้นที่มีพื้นที่แล้วครับดูครับตีกันเคียงออกข้างครับราฟี่แม่ดูครับยักเงี้ยงปลาดุกครับสองเมื่อสักครู่นี้เป็นยักเงี้ยงปลาดุกครับโอ้โหโดนทุกทายครับจับเล่นวงในแล้วครับทางด้านของฟาบิโอคว้ามาควบลงล่างแม่แล้วก็หักเทล้มลงไปครับฟาบิโอเดินเร็วขึ้นนะครับพยายามเรียกว่าชวนทะเลาะนะครับเพราะว่าอาวุธมวยหลากหลายกว่านะครับแม่ได้ดูหน้ามาดีตีหน้ายักษ์ปู่เลยครับทางด้านฟาบิโอปัดมีจอดล่างสลับจิ้มปลายทีนึงราฟีต้องให้แม่นนะครับอ้าวครับอยู่ยกสลบโอ้ยโดนศอกซ้ายหน้าสะบัดนะครับโดนแข้งอีกทีนึงแม่สีหน้าแววตาชักจะท
อดสีซะแล้วครับโดนไปโอ้โหแหมอาวุธผสมจะมาอีกแล้วครับลูกผสมแล้วครับระหว่างสเปนกับไทยครับเห็นปักการต่อสู้ของราฟี่ยังเถอไม่ได้ครับปัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนโอ้พยายามจะดึงศอกยักเงี้ยปลาดุกยังไม่โดนครับของราฟี่ป้องกันตัวเยอะเกินไปหรือเปล่าต้องโต้ด้วยนะครับต้องคืนนะครับอาวุธมวยไทยรับเยอะๆไม่ดีครับกรรมการประภัยพยายามจะเร่งเกมแหมตีกันเชียงเก่งครับด้านของราฟี่ราฟี่นั้นต้องบอกว่าต่อยได้ดีนะครับการออกอาวุธนะครับการเลือกอาวุธทำได้ดีสายตาเรียกว่าต้องคนหนึ่งเลยทิ้งขวาลำตัวและหุบซ้ายครับทางด้านของฟราบิโอยังเรียนไว้พี่หมอครับเรื่องของอาวุธเรื่องของร่างกายข้อสำคัญหัวจิตหัวใจต้องแกร่งด้วยดูการออกอาวุธของฟราบิโอแล้วนอกก็ดีนะครับในก็ครบเครื่องก็ตักใจแทนราฟี่นะครับเพราะว่าคือต้องขยันออกอาวุธมากกว่านี้นะครับเพราะว่าป้องกันมากเกินไปอาจจะเป็นหน้าน้ำหรือเปล่าครับไทยที่ช่อง3แล้วก็คนทั้งประเทศครับเอาใจช่วยพี่น้องกำลังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ขนาดนี้ครับช่วยกันครับคนไทยโอ้โหอาวุธของแม่ฟาบิโอค่อนข้างจะหลากหลายครับแล้วปล่อยไปแบบสบายๆไม่กดดันตัวเองครับทั้งหมดยกที่2แม่จุ่มคิดกันนิดหน่อยเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาชมภาพช้าครับดูจังหวะไล่ถลุงของทางด้านฟาบิโอนะครับแหมหมัดเท้าของสองค่อนข้างจะครบเครื่องครับนี่เป็นประพิธีของผู้บริหารแท็กVIPครับหนึ่งในนั้นก็มีพระท่านอลงกรณ์พลบุตรครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานครับยกที่3นะครับแหมต้องหนักใจแทนราฟี่นะครับแล้วยกที่2นั้นดูแล้วค่อนข้างออกอาวุธน้อยไปสักนิดนึงครับตามชมกันต่อยกที่3แม่นี่แหละครับอย่างที่เรียนไว้พี่หมอมีลูกผสมจริงๆด้วยครับมีแบ็คคิกมีกระโดดเข่าลอยมีกระโดดซับศอกมาครับพวกมันนะครับทางด้านของราฟี่ต้องอย่าเผลออย่าเพลินนะครับฟาบิโออาจจะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนคู่แรกใช่ครับฟาบิโอของอาวุธค่อนข้างรูปร่างไปนิดนึงครับตรงนี้ทำให้ราฟี่มีโอกาสตอบโต้นะครับปักหลักกันกลางเวทีครับจังหวะลุยของฟาบิโอยังคงเส้นคงวาอยู่ครับเดินเปิดเกมตลอดครับไปปลายเท้ามีขยับหลอกครับฟาบิโอเดี่ยวซ้ายหน้าเอาครับยังติดบางติดการเกมฟาบิโอนั้นสบายกว่าแล้วนะครับดีแลกกว่าแล้วครับดูครับดูครับแข้งซ้ายเยอะไปนิดนึงครับราฟิโอน่าเสียดายครับพี่หมอครับก็ถือว่าออกอาวุธได้ดีนะครับสำหรับราฟิโอนักชกจากฝรั่งเศสนะครับทรงมวยนั้นค่อนข้างจะนิ่งกว่าครับราฟิโอการควบคุมอารมณ์การควบคุมจิตใจนั้นมีส่วนสำคัญครับปลายยกแล้วครับโอ้โหโชว์ศอกกลับหรือว่าฮิลันม้วนแผ่นดินครับฟาบิโอก็ทำได้นะครับนี่ครับจะแบ็คทิกคืนแล้วครับราฟี่แม่ทั้งฝรั่งเศสและสเปนนั้นอยู่ในแนวหน้าของเรื่องฟุตบอลโลกหมดแล้วครับแต่ว่านาทีนี้มวยไทยซึมซับเข้าไปอยู่ในพวกเขาเหมือนกันครับพี่บอกครับแต่ดูการชกครั้งนี้แล้วต้องบอกว่าทั้งนักชกจากสเปนและฝรั่งเศสเรียนรู้ศิลปะมวยไทยได้ดีจริงมาฉายแข่งยาวๆครับโอ้ดูครับมีลูกผสมอย่างที่เรียนไว้แบ็คคิกแม่ฟาบิโอนั้นจับทางถูกแล้วล่ะครับโอ้โหดูบรรยากาศหลังกองเชียร์นู่นครับแล้วครับหมดยกสุดท้ายลุ้นกันครับว่าคนไหนจะเข้าตากรรมการครับนี่ครับบรรยากาศของกองเชียร์ครับดูครับมาเชียร์เพื่อนร่วมชาติครับเพื่อนจากสเปนนะครับก็เดินทางมาเชียร์ลาฟี่มีการท้าทายกันด้วยเอาละครับ
ตอนนี้เรากำลังจะรอผลแล้วนะครับว่าในคู่ที่2นะครับสเปนหรือฝรั่งเศสเนี่ยจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับมานะครับแล้วก็มี2สาวนะครับมาอยู่กับเราด้วยจะรอสักครู่นะครับตอนนี้เรากำลังลุ้นอยู่ว่า2ชาตินี้ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปมานะครับสดๆร้อนๆแล้วครับมีคนอยู่ในมุมนั้นนะครับ